วันนี้ครับเล่นกันหนักบุกค้นบ้านบิ๊กโจ๊กเราเคยเห็นไหมครับนายตำรวจระดับผู้บัญชาการปราบปรามการทุจริตทางเทคโนโลยีและนายตำรวจผู้กำกับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและรักษาการผู้บังคับการทางหลวงครับรักษาการทางหลวงนู่นเหรอใช่แล้วมันเกี่ยวอะไรกันเนี่ยท่านเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งจริงคือรักษาการอันนี้คือปปท.รักษาการทางหลวงนี่คือบิ๊กต่อก็ส่งไปดูแลแทนใช่ไหมบิ๊กก้องบิ๊กก้องจิรภพภูริเดชส่งไปทำหน้าที่รักษาการอีกตำแหน่งหนึ่งเพื่อเคลียร์เรื่องสวยทางหลวงนั่นคือบิ๊กเต่ากับบิ๊กเจี๊ยบกับสองคนนำทีมบุกบ้านรองผบ.ตร.ครับจับลูกน้องนะฮะมีข้อกล่าวหาถึงลูกน้องของบิ๊กโจ๊กเนี่ยรวมทั้งหมด8นายนายและวันนี้จับครบหมดแล้วครับตั้งล่าสุดครบแล้วครับครบแล้วนะครับครบแล้วครับพลตำรวจตรีนำเกียรติธีรโรจน์จันทพงศ์อันนี้ข้อมูลตำรวจพลตำรวจเอกเขมรินทร์พิสมัยครับพันตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยจับแล้วครับล่าสุดพันตำรวจโทคริสปริยะเกตครับพันตำรวจเอกอาริศคูปสิทธิ์รัตน์ก็จับแล้วครับพันตำรวจโทชานนท์อ่วมทอนสิบตำรวจเอกณัฐวุฒิหวัดแววสิบตำรวจเอกอภิสิทธิ์คนยงครับทั้ง8เนี่ยค้นกี่จังหวัดนะ6จังหวัด6จังหวัดครับนะฮะเละเป็นโจ๊กไหมล่ะครับครับนี่ผมบอกให้อย่าบอกนะ ว่าการบุกค้นบ้านผบ.ตร.เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่รู้ว่าเป็นบ้านผบ.ตร. 1ในบ้านเลขที่นั้นผู้ครอบครองคือพ่อของบิ๊กโจ๊กครับ2รถที่อยู่ที่นั่นรู้ว่าเป็นรถบิ๊กโจ๊กครับ3เวลาเขาปฏิบัติการในการบุกค้นจับกุมเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจล้อมตั้งแต่ท้ายซอยยันต้นซอยและคอยสกัดเฝ้าระวังอยู่หมดแล้วคือไม่ให้เข้าออกโดยหลักวิธีการแล้วหน่วยจับตอนเช้ามืดเนี่ยก็เรียกว่าหน่วยคลีนนิ่งอะไรนะคอมบันโดด้วยคลีนนิ่งเดย์เนี่ยเขาจะไปตอนหลังคือแบบเคลียร์หมดแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีทั้งหมดกี่นาย 230,000 นายประมาณประจำปีก็ 72,700จริงๆงบประมาณรายปีตกประมาณ200,000ล้านครับครับงบเฉพาะค่าราชการค่าใช้จ่ายเรื่องเงินเดือนประมาณ100,000ล้านครับเออนะตำรวจตอนนี้องค์กรนี้เละเป็นโจ๊กครับและปัญหาคือนายกรัฐมนตรีจะเอายังไงอ่ะพี่วีคำถามคือ 2-3 เหตุการณ์ใหญ่มาเกิดขึ้นช่วงนี้และมาเกิดขึ้นในช่วงที่ท่านนายกจะประชุมกตร.ใช่ไหมใช่วันที่27เพื่อตัดสินว่าใครจะเป็นผบ.ตร.คนใหม่ ไม่แปลกครับวันนี้ประธานกตร.นายกเนี่ยผู้สื่อข่าวไปถามท่านนายกเนี่ยตอบเลยนะบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่ครับครับปัญหาเริ่มใหญ่มาแล้วครับเรื่องผูกพันกันอีกหลายเรื่องแต่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับนายกพูด 2-3 ครั้งว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่บ้านบิ๊กโจ๊กวันนี้เรื่องใหญ่ครับเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ไม่ใช่และตอนนี้ล่าสุดเมื่อบ่ายสามครึ่งท่านนายกเปิดบ้านพิษณุโลกคุยกับบิ๊กเด่นผบ.ตร.คุยเรื่องอะไรพี่โอวะผมว่าคุยเรื่องบิ๊กโจ๊ก คุยเรื่องการแต่งตั้งผบ.ตร.นี่แหละเกี่ยวข้องกันแหละสัมพันธ์ซึ่งกันและกันสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเรื่องนี้สัมพันธ์แน่นอนครับครับบิ๊กโจ๊กพยายามอธิบายชี้แจงกับทุกคนบอกว่าการออกหมายศาลขอหมายศาลเพื่อค้นบ้านรองผบ.ตร.เนี่ยมันต้องมีความผิดชัดนะไม่ใช่แค่แจ้งศาลแค่บ้านเลขที่ต้องบอกมาด้วยว่าคืออะไรใช่ไหมเออพี่วีไม่งั้นเนี่ยไอ้ทางศาลก็ไม่ออกหมายให้นะฟังบิ๊กโจ๊กไหมฮะว่าเรื่องหมายศาลเรื่องตรวจค้นเป็นยังไงครับการติดต่อไม่มีเบอร์โทรศัพท์นะครับคนก็มองไปว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับการสรรหาการคัดเลือกผบ.ตร.วันที่27นี้ก็ได้ส่วนตัวผมคิดว่าไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าเป็นการทำงานจากการขยายผลแล้วก็เรื่องนี้ก็ยังไม่ได้เกี่ยวท่านรองโจ๊กเกี่ยวกับแปดคนอาจจะเป็นลูกน้องท่านนะไม่ใช่ต้องให้คนไปทำทุกไม่ใช่ความขัดแย้งภายในองค์กรตำรวจระหว่างสองในตำรวจใหญ่ครับผมเชื่อว่าไม่นะครับเป็นเรื่องของหลักฐานไปถึงใครแค่นั้นเองมันมีคดีตั้งต้นอยู่นะครับต้องไปสอบสวนแล้วขยายผลไปเพราะว่าคือต้องขออนุญาตถ้าจะค้นบ้านผมมันต้องบอกศาลว่าเป็นบ้านของพลเอกสุรเชษฐ์ถูกไหมครับแต่นี้ศาลเขาก็ไม่รู้ท่านไปถามศาลได้เลยศาลเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นบ้านผมผมถามว่าการจะค้นบ้านรองผบ.ตร.เนี่ยมันมีพยานเนี่ยถามเพียงแค่นี้มันค้นได้หรือเปล่าล่ะถูกไหมวันนี้ยังไม่มีความผิดเกี่ยวกับผมเลยจะมาค้นบ้านผมอยู่ไม่งั้นก็ไปค้นบ้านใครเขาก็ได้ก็วันนี้ท่านเชื่อไหมว่าไม่หาคนสั่งไม่ได้นะครับหาคนสั่งไม่ได้แต่ไม่เป็นไรคือเรื่องนี้ใครทำต้องรับผิดชอบนะก็ทราบอยู่แล้วว่านิสัยผมเป็นนักสู้อยู่แล้วนะครับนะ
ถึงตอนนี้หาคนสั่งไม่ได้แต่ทิ้งท้ายน่ากลัวมากผมเป็นนักสู้ผมเป็นเลือดนักสู้เรื่องนี้ผมไม่ยอมอยู่แล้วคนสั่งใครอ่ะไม่รู้คนขอหมายสารใครอ่ะไม่รู้เพราะเหมือนกับว่าคนที่รู้มี2คนคือ1ผบก.ปปท.อ๋อต้องรู้ดิบิ๊กเต่าบิ๊กเต่าต้องรู้ดิ2ผู้บัญชาการนะครับไอ้เทคโนโลยีสืบสวนทางเทคโนโลยีครับบิ๊กเจี๊ยบต้องรู้ต้องรู้2คนนี้ต้องรู้ครับคำถามถ้าขอหมายสารแล้วลงชื่อบิ๊กโจ๊กเนี่ยอาจจะเป็นอีกแบบนึงมั้ยใช่เป็นอีกแบบครับแต่ถ้าขอแค่บ้านเลขที่ขอหมายสารเนี่ยก็เกิดขึ้นอย่างที่เห็นไม่ว่ายังไงก็คือการบุคคลครับบ้านบิ๊กโจ๊กชนิดที่กำลังบอกเป็นในๆว่าทีเองข้าไม่ว่าทีข้าเองอย่าโวยเออนี่นายตำรวจอีกท่านนึงอยู่ในกลุ่มที่เป็นผู้บัญชาการเหมือนกันนะพี่วีสำนักกฎหมายและคดีเขาเรียกสกคครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ท่านบอกว่ายังไงครับท่านบอกว่าการกระทำทั้งหมดไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งบุคคลใดและขอปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นเรื่องความขัดแย้งภายในองค์กรตำรวจหรอกครับในช่วงที่มีการโยกย้ายข้าราชการตำรวจและการสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับท่านยืนยันว่าอย่างนั้นแล้วก็บอกด้วยซ้ำไปนะว่าไม่รู้ไปแบบว่าไม่โจ๊กนะเจ้าหน้าที่ไปไม่รู้บ้านบิ๊กโจ๊กนะนี่ถ้าท่านใจลงผิวพันธ์ไม่รู้ไม่รู้นะไปตามบ้านเลขที่นะข่าวยังรู้เลยครับว่าบ้านตรงนั้นน่ะหลังไอ้หลังเสียหลัง 3-4 ย่านหลังหน้าหลังอ่ะครับตรงวิภาวดีเป็นบ้านของบิ๊กโจ๊กครับมอเตอร์ไซค์ในปากซอยยังรู้เลยครับเขาบอกไม่รู้นะผมว่าท่านประหลาดมากแล้วล่ะเชื่อไหมผมไม่เชื่อแต่กรณีนี้มันเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่สะท้อนออกไปได้เรื่องหนึ่งว่าถ้าเป็นปฏิบัติการปกติไม่มีใครตั้งข้อสงสัยตอนนี้ไม่ปกติแต่ถ้าเหตุการณ์ไม่ปกติถือว่าเป็นเรื่องอันตรายอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ชื่อว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเขาบอกว่าการที่เข้าตรวจค้นบ้านบิ๊กโจ๊กตอนเช้ามันเชื่อมโยงมาจากคดีนี้คดีของมินนี่ครับมินนี่กับใครนะว่ามินนี่กับบิ๊กบอสตานครับบอสตานครับคดีนี้คนที่ส่งสัญญาณชัดมาตั้งแต่เช้าคือตำรวจชุดเทคโนโลยีสอบสวนทางเทคโนโลยีและแน่นอนครับมาพร้อมกับคลิปปล่อยมาเนี่ยมาพร้อมๆกันเลยนะใช่คลิปนี้เริ่มอารวาสมาพร้อมๆที่บิ๊กโจ๊กร้องเพลงกับมินนี่นะคนถ่ายสีทาเนี่ยทนายสีทาเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวเขานั่นแหละและถ่ายในงานนั้นบิ๊กโจ๊กร้องเพลงกับมินนี่ครับมินนี่คือหนึ่งในเครือข่ายบัญชีม้าและเกี่ยวพันกับขบวนการบ่อนออนไลน์ฟอกเงินและเกี่ยวพันในคดีอื่นๆซึ่งจับตอนเดือนมิถุนาใช่ไหมใช่ตอนนั้นเดือนสิงหาเดือนสิงหานี่แหละครับนะครับตอนนี้ผบตร.ก็ยอมรับว่าเกี่ยวพันกับเครือข่ายมินนี่ลองไปฟังทั้งผบตร.และก็บิ๊กโจ๊กที่ว่ากรณีมินนี่เนี่ยเชื่อมโยงกันแค่ไหนครับอันนี้ยังไม่ได้ยินนะได้ยินนะเกี่ยวกับเรื่องของมินนี่นะผบเห็นคลิปที่ท่านสุเชษฐ์ไปร้องน้องโจ๊กไปกินงานเลี้ยงกับงานเลี้ยงของมินนี่ยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูเนื่องจากวันคลิปเมื่อเช้าก็ประชุมอยู่คือผมต้องเรียกว่าวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันเลี้ยงลูกน้องนะครับเลี้ยงผมก็เสียโอกาสเลี้ยงลูกน้องไปในตัวแต่ว่าใครจะเอาใครมาผมก็ไม่รู้นะครับเอาส่วนผู้หญิงคนดังกล่าวเนี่ยผมเรียกว่าผมไม่รู้จักแล้วผมก็ไม่มีความเชื่อมโยงไม่มีการติดต่อไม่มีเบอร์โทรศัพท์นะครับนะเพราะนั้นก็ต้องเหมือนที่ผมเรียนนะครับว่าเราเป็นตำรวจนะครับนะเราเปิดผมนี่เป็นคนเปิดตัวแล้วใครเข้ามาก็เข้ามาหาได้หมดผมไม่เกินเปิดตัวใครเข้ามาก็เข้าหาได้หมดคดีนี้เกี่ยวพันกับมินนี่และมินนี่นั้นเกี่ยวพันกับมือขวาของบิ๊กโจ๊กครับนั่นคือภาคภูมิพิสมัยนั่นแหละทีและเขามีจิตปฏิพัทธ์ต่อกันและนำมาสู่การบุกทลายขุมข่ายเหล่านี้ลึกลับมันมาจากเรื่องเดียวที่โยงเข้าบิ๊กโจ๊กนั่นมาจากคดีบอสตานครับบอสตานคือประธานสโมสรลำพูน FC ลำพูนวอร์ริเออร์เดือนพฤษภาคม66บอสตานเนี่ยนะ
ประธานสโมสรพิษณุโลก FC พี่ชายของบอสต้นพี่ชายของบอสตาเนี่ยถูกจับก่อนเออครับต่อมาต้นเดือนเนี่ยบอสตาก็ถูกจับยึดทรัพย์เป็นพันล้านครับตอนนี้เข้าคุกอยู่ครับครับยังไม่ประกันตัวเห็นไหมล่ะและส่วนมินนี่วันนี้เขาบอกว่าศาลให้ประกันตัวแต่ทั้งหมดมันจะเกี่ยวพันกับเรื่องราวเฉพาะบอลหรือเกี่ยวพันกับเรื่องของตำแหน่งไม่มีใครรู้แต่ปรากฏการณ์นี้ฟ้าผ่าที่สตช.ครับบิ๊กโจ๊กแน่นอนเขาบอกต้องจับตาต่อไปคนอยากบิ๊กโจ๊กก็บอกว่าเป็นแมวไม่ใช่9 10 10เนี่ยรอวันบิ๊กโจ๊กเอาคืนไหมและแน่นอนกับเหตุการณ์วันนี้เกี่ยวข้องกับโผตำรวจอย่างแน่นอนผบตร.จะพลิกโผหรือว่าไปต่อ